ลากหลายสีสันที่ถูกนำมาจัดวางเป็นหมวดหมู่ไล่เรียงไปตามโทนร้อนและเย็นแบ่งกลุ่มสีอย่างละเอียดโดยชื่อเรียกตามฤดูกาลทั้ง Spring, Autumn, Summer และ Winter นี่คืออุปกรณ์เบื้องต้นของการวิเคราะห์ Personal Color ศาสตร์แห่งการค้นหาโทนสีเฉพาะที่เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบค้นหาตัวเองและต้องการสร้างตัวตนในแบบที่ไม่เหมือนใครแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์เพราะมันสามารถมันเป็นเขาเรียกว่ามันจะหาสีที่มันเหมาะกับเราที่ทำให้แบบขับผิวหรือว่าทำให้เราดูแบบมีออร่าพี่ออร่าใช่สำหรับหนูรู้สึกว่าน่าสนใจPersonal color นะคะมันคือการหาโทนสีที่เหมาะกับเราเนาะก็คือการหาโทนสีที่ว่าฉันใส่แล้วเนี่ยหน้าดูสว่างขึ้นนะหน้าดู bright มากขึ้นดูมีสุขภาพดีดูมีออร่ามากขึ้นค่ะซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องของสีเสื้อผ้าสีเครื่องประดับโทนสีการแต่งหน้าสีผมสีตาสีเล็บสีปากทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็น personal color คือถ้าเราใส่ถูกเฉดสีของเราเนาะหน้าเราก็จะสว่างหน้าจะ bright ขึ้นโดยที่ไม่ต้องพยายามอะคือการที่เราสวยหรือว่าหล่อโดยที่ไม่ต้องพยายามแต่ถ้าสมมติเราใส่ผิดเฉดอะเราจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมวันนี้หน้าหมองจังเลยทำไมวันนี้ดูโทรมจังเลยดูเหมือนป่วยดูเหมือนนอนไม่พอทั้งที่นอนมาพอค่ะมันก็จะความรู้สึกแบบหลักการนะคะในการเช็ค personal color ของเราง่ายๆนะคะก็คือการเริ่มที่การเช็คว่าเราคือโทนสีคูลโทนหรือว่าวอร์มโทนนั่นเองค่ะอย่างตรงนี้คืออะไรคะโค้ชบีค่ะตัวนี้เนาะคือการเช็คสีเครื่องประดับค่ะว่าเราเนี่ยใส่สีเงินขึ้นกว่าหรือใส่สีทองขึ้นกว่าอย่างสีเงินก็จะเป็นตัวแทนของคูลโทนสีทองก็จะเป็นตัวแทนของวอร์มโทนเดี๋ยวลองเช็คกันนะคะระหว่างตัวนี้เนาะเครื่องประดับสีเงินกับตัวนี้คือเครื่องประดับสีทองสังเกตว่าพอเราใช้เครื่องประดับสีทองปุ๊บหน้าคุณตาดูโกลว์ขึ้นดูสว่างดูไบรท์ขึ้นแปลว่าผิวของคุณตาเนี่ยเหมาะกับสีวอร์มโทนมากกว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นหลักการเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับ personal color ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเลือกเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับให้เหมาะกับตัวเองได้ในชีวิตประจำวันค่ะแสงสะท้อนจากสีผ้าสามารถส่งผลให้ผิวดูดีและดูหมองได้ราวกับเล่นกลไม่แปลกที่การรู้เฉดสีเฉพาะของตัวเองจะกลายเป็นศาสตร์ที่หลายคนอยากรู้ Personal Color มีมานานกว่า30ปีโดยเริ่มต้นในแถบยุโรปและอเมริกาก่อนจะแพร่หลายมายังฝั่งเอเชียและได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งในปัจจุบันประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงในไทยก็กำลังให้ความสนใจอย่างมากแสงระวีมิตรประเสริฐพรผู้ศึกษาศาสตร์ Personal Color และสะสมประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สีมานานกว่า7ปีมองว่าการที่คนรุ่นใหม่อยากรู้ Personal Color ของตัวเองนอกจากช่วยเสริมความมั่นใจยังมองถึงความเชื่อเรื่องสีมงคลที่นำไปสู่ความสำเร็จนอกจากนี้โควิด-19 ยังเป็นแรงขับให้คนหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทุกครั้งอ่ะหลังสงครามอ่ะแฟชั่นจะบูมเพราะว่าคนอ่ะออกนอกบ้านคนอยากออกไปทำแอคทิวิตี้อยากออกไปเจอคนฉันอยากแต่งตัวสวยๆฉันอยากออกสังคมเขาบอกว่าเขาอะสมมติว่าโควิดสถานการณ์โควิดอะคือช่วงสงครามเพราะเราไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เพราะฉะนั้นทุกคนอะก็มีเป้าหมายว่า2ปีออกจากบ้านเนี่ยฉันจะต้องดูดีแล้วเพราะฉะนั้นอะจริงๆอะแฟชั่นมันเลยมีความบูมขึ้นเรื่องของ personal color มันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความสวยความงามและความมั่นใจมันก็เลยบูมไปด้วยด้วยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางทัศนศิลป์ทำให้ศาสตร์ Personal Color ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องของแฟชั่นหากยังสามารถลงลึกได้ในอีกหลายแง่มุมทำให้แนวคิดการใช้เฉดสีที่เหมาะกับผิวของผู้คนมีแนวโน้มที่จะแพร่หลายและต่อยอดออกไปในวงกว้างได้อีกหลายวงการภัสชรพงษ์เพียรจันทร์ไทย PBS รายงาน